สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราคงเห็นนะครับโอกาสมากมายใหญ่โตแต่ถ้าเรามามองดูนะครับว่าโอกาสเหล่านั้นตัวจักรในการขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดเรียกว่าเป็นหัวรถจักรก็คงเป็นประเทศจีนในฐานะที่เราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอาจารย์มองยังไงเพื่อจะทำให้การค้าขายระหว่างไทยกับจีนนั้นสมูทรวดเร็วง่ายดายขึ้นโอ้นี่สำคัญมากเพราะว่าจีนเองก็บางทีก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่พอสมควรในการมุ่งออกสู่สากลเพราะเราต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยเขามีแบ็คกราวด์มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างไปกว่าประเทศที่เปิดอื่นซึ่งอันนี้เข้าใจได้ฉะนั้นทำยังไงแหละถึงจะทำให้เขาออกสู่สากลได้อย่างสมูทนะครับมันก็ต้องมีตัวกลางในการเชื่อมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้คำว่าหัวเฉียงเน็ตเวิร์กเครือข่ายจีนพ้นทะเลเนี่ยจึงยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็เครือข่ายจีนพ้นทะเลที่สำคัญที่สุดของจีนเนี่ยก็คืออยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียเพราะว่ามันนานมากไงฮะมันอย่างลากลึกนะครับแล้วก็ผสมกลมกลืนกับคนในท้องถิ่นเนี่ยอย่างแนบแน่นนะครับฉะนั้นถ้ามาพูดกันอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีเราจะใช้ไอ้เน็ตเวิร์กต่างๆโดยผ่านนะคนเชื้อสายจีนเพื่อจะสร้างความใกล้ชิดกับนักธุรกิจและก็รัฐบาลจีนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งเพื่อที่จะขยายธุรกิจธุรกรรมที่จีนกำลังมีนโยบายถ้าเกิดเรามีทั้งเน็ตเวิร์กของจีนที่เราใช้ชาวจีนและอันที่สองเรามีเน็ตเวิร์กของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายไอ้ตรงนี้ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเราน่าจะเป็นตัวเชื่อมทำให้สองคนเนี่ยสามารถมาจับมือในบ้านเราได้ยังไงอาจารย์โอ้มากเลยก็คือการต่อซัพพลายเชนการต่อคลัสเตอร์เข้าหากันผมว่าจะมีคนเชื้อสายจีนเนี่ยเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าร่วมลงทุนกับญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยหลายสิบปีส่วนจีนเองถึงแม้จะเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะฮะเพราะว่าจีนเพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นานใช่ไหมฮะแล้วเพิ่งจะออกมาลงทุนนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยก็ยิ่งสามารถใช้ Overseas Chinese Network หรือว่าจีนพ้นทะเลได้มากยิ่งขึ้นอีกฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะระหว่างจีนกับญี่ปุ่นที่มีช่องว่างกันอยู่เนี่ยก็อาจจะเติมเต็มด้วยคนเชื้อสายจีนในภูมิภาคนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจุดเด่นของคนไทยที่สามารถที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเป็นคนที่ทำได้ดีใช่ท่านผู้ชมครับตรงนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นกับจีนนั้นสามารถมาเจอกันในประเทศไทยและร่วมมือกับประเทศไทยได้นั่นถือว่าเป็นวิธีการที่เราจะสร้างพันธมิตรได้ดีที่สุดครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการเราต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับ